สุดรายการในชั่วโมงที่2นะครับในชั่วโมงที่2เนี่ยเราก็จะเป็นรายการที่เกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์โดยตรงเลย 100% เลยนะครับท่านผู้ชมที่มีปัญหาอยากจะรู้เรื่องของเรื่องราวของเส้นทางเดินชะตาชีวิตของตัวท่านผู้ชมเองนะครับก็สามารถที่จะฝาก SMS มาได้นะครับที่4642828หรือจะโทรนะไม่ว่าจะอยู่ที่อเมริกาแคนาดาหรือทางแถบยุโรปนะฮะสแกนดิเนเวียนี่ก็ได้หรือว่าทางไต้หวันญี่ปุ่นนะท่านผู้ชมก็สามารถที่ติดต่อมาได้ติดต่อมาง่ายๆ1800694545นะครับโทรฟรีโทรเข้ามาได้เลยแต่ถ้าอยู่ที่เมืองไทยนะครับกด02-942-3319แค่นี้เองหรือจะดอกจันนะเบอร์ในประเทศไทยก็คือบวกนะดอกจันนั่นแหละ662-942-3319โทรสอบถามได้เลยสดๆตอนนี้นะครับในเวลานี้โทรได้เลยเพราะว่าในรายการของเรานั้นน่ะมันจะมีการแลบระหว่างเวลาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นอเมริกาเนี่ยมันจะมา5นาทีถึง10นาทีเลยนะครับแต่ถ้าเป็นในเขตเอเชียหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณ2นาทีนะโดยประมาณเท่านี้แล้วก็ในเมืองไทยก็สามารถที่โทรสดก็ตรงกันก็แลบกันมาไม่กี่วินาทีครับก็คุยสดๆกันได้ตอนนี้นะครับฝากดวงชะตามาได้เลยนะครับที่4642828ตอนนี้นะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับโหราศาสตร์ของเราเนี่ยนะเดี๋ยวก่อนที่จะมาดูเนี่ยดวงชะตาเนี่ยน้องพัทธิรานะครับที่ส่งมาตอนนี้นะครับครับโอ้โหเอาอนาคตของน้องเลยเพราะว่า252557เกิดปี57คือขวบเดียวขวบนึงขวบนึงขวบนึงนี่ไม่เอาอนาคตได้มั้ยดูพื้นฐานว่าลักษณะนิสัยดีกว่าแต่ถ้าบอกว่าโอ้อนาคตเลยอ่ะคุณอนาคตเนี่ยผมบอกได้เลยนะอยู่กับพ่อแม่นะส่วนหนึ่งนะสังคมส่วนอันนี้เดี๋ยวว่ากันเป็นเมเจอร์นะภาครัฐศาสตร์เลยนะมันจะเยอะนะแต่ว่าเอาตัวนี้ก่อนเรื่องของดูดวงโหราศาสตร์เนี่ยนะมันจะมีปัญหาอันนึงนะเวลาเราไปสอบถามกับอาจารย์ต่างๆในเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยเรื่องของเวลาครับมันมีเวลาอยู่2อย่างที่เราใช้กัน2ระบบนะครับบ้านเรายังไม่เป็นระบบเดียวนะคือสุริยคติและจันทรคติครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงนะสุริยคติเนี่ยก็คือวันเวลาที่เรานับกันอยู่ในปัจจุบันวันเดือนปีตัดวันเดือนปีในแบบของปฏิทินที่คุณดูอยู่ทุกวันนี้ครับก็คือวันที่1มกราปุ๊บชึบข้ามปีเลยมกรานะตัดชึบข้ามปีอันนี้สุริยคติครับแต่ถ้าเป็นจันทรคติให้เราตกลงเรางี้เราจะนับคือสงกรานต์ครับง่ายสุดคือสงกรานต์ถ้าจะข้ามปีให้ตัดตั้งแต่วันที่13เมษายนเป็นต้นไปโดยประมาณข้ามปีครับเปลี่ยนปีนักษัตริย์ปีนักษัตริย์นะไทยของไทยปีนักษัตริย์นะของไทยนะข้ามปีแล้วก็เวลานะอันนี้ปีนะมันมีเวลาอีกนะเวลาให้ตัดระยะเวลาตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นแล้วก็6โมงเย็นจนถึง6โมงเช้าครับเป็น1วันนะไม่เหมือนกับปีสุริยคติจะตัดเที่ยงคืนนะอันนี้ตัด6โมงเช้านะไม่เหมือนกันครับคนละเส้นเขตเวลาแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยเราต้องแยกให้ถูกนะว่าเราอยู่โลกไหนนะระหว่างโลกปัจจุบันกับโลกของแฮร์รี่พอตเตอร์คุณต้องแยกให้ถูกเพราะนั้นเมื่อผมถึงบอกว่าคุณให้เวลามาเนี่ยต้องให้เวลามาถูกต้องอย่างเงี้ยบ่ายโมงถ้าบอกว่าบ่ายโมงแปลว่า13นาฬิกาแต่ถ้าจะให้ดีคุณให้เวลามาเลย24นาฬิกา23นาฬิกานะ14นาฬิกาคืออย่างเงี้ยนะจะโอเคกว่าครับถูกต้องป่ะแล้วก็วันเนี่ยผมอยากให้คุณระบุเลยวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์คือถ้าคุณให้ละเอียดมาเท่าไหร่มันยิ่งง่ายในการที่จะวิเคราะห์แล้วก็ดูมากขึ้นนะครับ ครับแล้วปีนักษัตริย์เนี่ยคุณปีพ.ศ.มาได้นะแล้วหรือคุณจะระบุว่าปีวอก57เพราะมันจะได้ไม่แลบปีด้วยหลายคนส่งมาเนี่ยโอเคมันดูแล้วยาวโอ้โหอาจารย์มันทำไมเลือกมากจังวะเนี่ยมันดูดวงชะตาบอกว่าเฮ้ยมันคนดูฟรีมันต้องเลือกมากหน่อยดิมันจะได้ดูให้มันตรงไงมันแม่นไงนะเพราะว่างั้นเนี่ยมันไม่ตรงมันเป๊ะมันเคลื่อนบางคนเนี่ยนิดเดียวนะอาจารย์พูดนะครับมันกลายเป็นปีงเลยเปลี่ยนไปได้เพราะบอกว่าปี58หนูเกิดนะอย่างเงี้ยนะสมมติตัวอย่างนะล้อเล่นนะเอาว่าเกิดมกราปี57มันเป็นอีกปีนึงนะมันไม่ใช่อีกอันนึงของปัจจุบันแล้วนะมันคนละอย่างกันแล้วเห็นไหมมันมีช่วงที่มันมีปัญหากันอยู่นะคือเส้นแบ่งเขตเวลาก็คือมกราจนถึงเมษามันเป็นช่วงที่ช่วงแบ่งเขตเวลาที่ทำให้คนสับสนเยอะเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณให้ตรงให้ถูกต้องเราก็จะมาดูกันอย่างถูกต้องเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของเขตเวลาเนี่ยผมจะพยายามซักให้คุณให้ละเอียดนะครับมันจะได้ถูกต้องแล้วคุณถ้าอายส่งเอสเอ็มเอสมาถ้าไม่อายนะอยากจะคุยกันสดๆตรงๆถามตรงๆเลยอาจารย์งี้ตรงไปตรงมาปุ๊บปุ๊บโทรเข้ามาเลยนะครับ029423319หรืออยู่ที่อเมริกาอยู่ที่แคนาดาอยู่ที่ญี่ปุ่น
1800694545ครับโทรตรงโทรสดได้เลยแล้วก็ใครหลายคนสงสัยว่าดูผ่านอะไรนะฮะจริงๆอ่ะผมก็งงๆเหมือนกันบอกให้ประชาสัมพันธ์ในนี้นะลบกูนะบางทีจริงๆมันผิดเพราะว่าถ้าส่วนใหญ่คนดูผ่านลบกูอยู่แล้วครับแล้วมาดูเนี้ยมันก็เหมือนซ้ำอ่ะซ้ำนะมันต้องลบกูข้างนอกถูกป่ะแล้วก็คนที่อยู่ข้างในเนี่ยจะติดต่อยังไงดูยังไงมากกว่านะถึงจะถูกต้องนะครับแล้วก็นอกจากเส้นทางในการที่คุณดูผ่านลบกูแล้วคุณดูผ่านเว็บไซต์ได้ www.thaitv8.com ตรงตัวนะ www.thaitv8 นะหรือจะไปที่เว็บไซต์ของผมก็ได้ www.showpa.com ก็สามารถที่จะดูได้หรือไปที่ YouTube ก็คลิกเลย Channel 8ก็สามารถที่จะดูได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลากหลายช่องทางนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัวลกุเนี่ยคงจะต้องประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออกไปภายนอกถึงจะถูกต้องคนก็จะเข้าใจก็ซื้อกันนะครับตัว 2,000 กว่าบาทแต่ดูได้ทั่วโลกคุ้มโคตรไม่รู้จะคุ้มไปถึงไหนนะคุ้มที่สุดแล้วนะครับหมายถึงว่าบ้านคุณมี Wi-Fi เนี่ยก็ไม่ Wi-Fi รับได้แล้วนะครับแล้วมันกินเนี่ยตัว Wi-Fi เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องสูง Wi-Fi ต่ำก็ดูได้ภาพไม่กระตุกมั้ยไม่วุ่นวือไม่หายแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องของฝนฟ้านะครับอันนี้ถือว่าเป็นของดีที่ท่านผู้ชมน่าจะมีไว้ติดบ้านสักตัวนึงและมันเป็นฟิวเจอร์ทีวีต้องมองผมต้องบอกอย่างนี้เลยเพราะมันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าคงจะคิดกันแล้วพอคิดกันแล้วคุณก็ดูก่อนใครมันเท่นะเนี่ยฉันได้มีแล้วมีมันตั้งปีแล้วดูมาแล้วเธอเพิ่งดูเหรออ่ะจริงป่ะจริงถ้าบอกคนทันสมัยเทรนด์ก็ต้องดูโลโก้ทีวีนั่นแหละนะครับเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวผมขออีกทีนึงแล้วเดี๋ยวก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันครับคือโลโก้ยังไงมันก็คุ้มอ่ะก็ต้องบอกงี้ครับสมัยนี้เนี่ยนะฮะในเรื่องเกี่ยวข้องกับทางเลือกนะครับของท่านผู้ชมเนี่ยเรื่องเป็นเรื่องของจานบางทีเนี่ยจานทึบๆเนี่ยเวลาฝนตกปุ๊บหายดับหายไปนะลำบากอีกอะไรแบบนี้แล้วบางคนเนี่ยโอ้ยกว่าจะต่อบ้านเนี่ยต้องไปไขงอดบ้านสีสวยปุ๊บต้องมีจงมีจานแบบนี้มันลำบากบางคนลำบากไปใหญ่อยู่คอนโดห้ามติดจานคุณทำไงล่ะคะแต่ว่ามี Wi-Fi เนี่ยครับถ้าคุณมี Wi-Fi ปุ๊บเนี่ยไอตัวลูกกุเนี่ยเสียบต่อกับทีวีชุบข้างหลังเลยยิง Wi-Fi เข้าปุ๊บเปิดได้เลยคุณดูได้ละทีวีแล้วลูกกุทีวีตัวนี้เนี่ยท่านผู้ชมต้องมีความเข้าใจนิดนึงไม่ใช่ช่องที่เปิดมาแล้วมีแต่ของเราหรือว่าช่องในประเทศไทยเท่านั้นนะฮะมันจะเป็นทีวีเป็นออลทีวีคือทีวีเวิลด์ทั่วโลก คือในลูกกุทีวีเนี่ยสามารถดูได้ทั่วโลกจริงๆก็คือดูที่อเมริกาช่องทีวีที่อเมริกาช่องทีวีที่แคนาดาช่องของทางญี่ปุ่นช่องไต้หวันช่องฮ่องกงครับช่องจีนซึ่งในแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีช่องที่อยู่ข้างในเนี่ยเยอะอยู่แล้วและตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูทีวีในแต่ละประเทศในแต่ละช่องของประเทศนั้นๆหรือว่าโซนนั้นๆได้หมดเลยทุกอันเลยที่เขามีเข้ามาในนี้นะครับซึ่งแต่ละที่แต่ละแห่งเนี่ยเขาก็จะเป็นสมาชิกเป็นออยู่แล้วเพราะนั้นก็ทีวีปกติคุณก็สามารถที่จะดูได้ด้วยอันนี้ถือว่าเป็นของดีของฟรีที่ดูได้แล้วจ่ายเงินครั้งเดียวจบจบไม่ต้องมาเสียค่ารายเดือนรายเส้นเสียอะไรให้มันปวดหัวนะจ่ายครั้งเดียวคือซื้อเหมือนซื้อกล่องแต่แล้วกล่องเขาไม่ได้ทะแค่เป็น USB drive เสียบข้างหลังนะครับเป็นแค่ HDMI drive ต้องบอกนี้เป็น HDMI drive เสียบปุ๊บต่อสายนะแล้วก็เสียบตรง USB ข้างหลังเครื่องเป็นไฟนะเลี้ยงให้ แค่นั้นเองนะแล้วคุณก็ได้รีโมทไปตัวนึงเซตตามระบบที่เขาบอกก็คือเซตลิชิเตอร์ไปที่อเมริกาทีเดียวเสร็จแล้วคุณก็ดูได้ตลอดกาลนานง่ายไหมทีวีจอคุณจะพังเสร็จปุ๊บนะฮะคุณยังดึงลูกกูออกมาใช้ได้อีกใช้ได้อีกดูได้อีกนะครับไปดูไหนก็ไปดูได้ลูกกูทีวีไปดูเพียงแค่มีสัญญาณ Wi-Fi ก็ดูอันนี้ต้องบอกยอมรับเลยว่าอนาคตเนี่ยคุณจะต้องพึ่งพาสัญญาณ Wi-Fi อย่างเดียวเหมือนญี่ปุ่นครับเหมือนที่อเมริกาสัญญาณ Wi-Fi คือตัวสำคัญมากแล้วมันเป็นตัวของบ้านคุณยังไงคุณจ่ายแล้วต้องดูให้คุ้มนะครับใช่ครับเพราะว่าสัญญาณ Wi-Fi ทุกวันนี้ตามบ้านจ่ายอย่างต่ำเนี่ยก็ต้องมี 3-400 นะครับถูกไหมใช่แล้ว590นะเดี๋ยวนี้แรงขึ้นทุกวันแต่ว่า10เมก10เมกใครเป็นนะฮะอยากที่จะประชาสัมพันธ์กับเรานะกล่อง Wi-Fi มาด้วยนั่นแหละมาเลยได้เลยให้ฟังครับเนี่ยก็คือสิ่งที่คุณต้องมีคือยังไงอนาคตเนี่ยคือมันเหมือนค่าไฟที่คุณต้องจ่าย Wi-Fi เนี่ยอย่างไรเนี่ยวันหนึ่งคุณก็ต้องจ่ายอย่างเงี้ยเหมือนค่าไฟนะครับแต่จะจ่ายในราคาที่ถูกลงกว่านี้แน่นอนใช่ครับนะครับในใจผมคิดว่าอาจจะเหลือแค่เดือนประมาณ299หรือ300ประมาณนี้นะเต็มที่นะเป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันการแข่งขันมันสูงนะครับมันจะมีตัวถูกได้ให้คุณไปนะครับแล้วก็แอร์ Wi-Fi พวกนี้มันจะให้คุณมามันติดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บคุณก็ดูได้แล้วทุกอย่างคุณจะสื่อสารเนี่ยด้วยระบบ Wi-Fi ในบ้านของคุณกับโลกภายนอกมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วคุณติดแล้วเนี่ยคุณก็ดูให้คุ้มคุณก็เพิ่มลูกกูมาตัวนึงคุณก็ดูได้เลยทั่วโลกคุณจะไปจ่ายเงินทำไมซ้ำๆซ้อนๆ
ไปซื้อดอยทีวีมาเนี่ยดอยทีวีมามันโหลดดูได้ทั่วโลกก็จริงแต่คุณต้องเข้า YouTube เข้าตัวนู้นตัวนี้อีกมันปวดหัวแต่ละกุคือเหมือนทีวีโดยตรงเลยคือคุณเสียปุ๊บเป็นระบบนี้โดยตรงแล้วก็เป็นระบบทีวีในบ้านโดยตรงเป็น HDนะเพราะนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะดูได้แบบภาพสวยๆดีๆเลยผ่านลูกหูทีวีนะ อันนี้เข้าใจครับนะครับเอ้ามาถึงช่วงนี้แล้วนะฮะคนที่มีดวงชะตาอยากฝากมาก็ส่งเข้ามาได้เลยนะที่464-2828นะครับหรือจะโทรสอบถามมาตรงๆสดๆได้เลยนะครับผ่านทางหน้าจอก็02นะครับ02943ครับ3319ครับนะครับเนี่ยโทรเข้ามาได้เลยแล้วก็เรื่องราวของวัตถุมงคลหรือว่าดูดวงชะตากับอาจารย์ผู้นะครับดูแบบสดๆนะก็สามารถที่จะดูได้นี่เบอร์โทรของเราขึ้นมาแล้วนะครับ1800-694-5145นะครับโทรสดๆได้เลยนะครับทั้งอเมริกาแล้วก็แคนาดาถ้าเปิดดูลูกกูทีวีอยู่เนี่ยก็สามารถที่โทรเข้ามาได้แล้วก็เบอร์โทรในไทยพื้นที่ของไทยนะครับ029423319แล้วก็ถ้าอยู่นอกพื้นที่หรือเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับก็คือกดบวก662นะครับ942-3319เช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าใครมีอีกหน่อยเนี่ยคงจะเปิดสกายนะเปิดสกายลิงก์กับทางช่อง8นะเนี่ยหรือว่าจะมีช่องหมายเลขกลางเนี่ยที่โทรเข้ามาเนี่ยโทรฟรีนะผ่านทางระบบฟรีคอลนะครับระบบอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบของทังโก้ก็มีนะไลน์ไลน์อย่างเงี้ยนะครับ Facebook อย่างเงี้ยมันน่าจะมีนะอนาคตก็คงจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วใครที่มีดวงชะตาก็สามารถที่จะฝากได้ผ่านทางเอสเพรสของเรานะครับ464-2828นะครับอ่ะโอเคเกินมาถึงขนาดนี้แล้วก็คงจะรู้แล้วว่ามีอะไรบ้างแล้วต้องแล้วผมต้องการอะไรคุณต้องการจะดูอะไรก็ส่งเข้ามาได้เลยตอนนี้นะครับเอ้าเมื่อกี้น้องเมื่อกี้น้องก่อนเลยเมื่อกี้เด็กหญิง1ขวบครับนะครับไม่รู้น้องกดมาได้ยังไงเออคุณพ่อคุณแม่กดมาให้แต่ถ้าน้องกดเองนี่อัจฉริยะอัจฉริยะเกินแล้วนะครับเอ้าคราวนี้ถ้าบอกว่าเด็กอย่างนี้ตกลงกันก่อนนะเด็กถ้าต่ำกว่า10ขวบต่ำกว่า10ขวบผมขออนุญาตไม่ดูเป็นอนาคตหรอกแต่ขอดูอนุญาตว่าเป็นลักษณะนิสัยดีกว่าเพราะว่าจะได้ตรงกับคุณพ่อคุณแม่ได้เตรียมรับมือถูกว่าเป็นยังไงบ้างต้องอะไรบ้างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ดูชื่อนะครับชื่อนามสกุลไม่ต้องดูนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนเพียงแค่น้อยประมาณสัก 5% 10% เท่านั้นเองนะครับไม่มากคืออธิบายอย่างนี้ชีวิตของคนเราเนี่ย 100% เนี่ยดวงชะตามาเกี่ยวข้องคุณ 30% 70% คือชะตาของคุณนะเป็นหลักเป็นเมนหลักแล้วใน 30% เนี่ยแบ่งใหม่เป็น 100% เนี่ยในส่วนของชื่อนามสกุลเนี่ยประมาณ 10% 5% เท่านั้นเองในส่วนของเรื่องของหาวัตถุมงคลใช้ติดตัวเนี่ยประมาณ 10% 20% นะครับแต่มันเป็นส่วนที่มันสามารถที่จะโยงในเรื่องของดวงชะตาของคุณเนี่ยให้เป็นไปตามนั้นได้ครับต้องบอกอธิบายอย่างนี้อันนี้คือสัดส่วนที่เขาทำมานะครับในเรื่องของดวงชะตานะ30ลิขิตฟ้า70ชะตาตนในส่วน 30% ลิขิตฟ้าแยกใหม่เป็น 100% มันจะแบ่งชุบๆๆได้ตามนี้ดวงชะตามีความแม่นยำในนี้ประมาณอยู่ประมาณ 70% ขึ้นไปครับนะครับ 70% ขึ้นไปและส่วนวัตถุมงคลอยู่เนี่ย 20-30 เรื่องของชื่อนามสกุลก็ประมาณ 10-20 แถวๆนี้ที่เขาประเมินมาแถวๆนี้จริงๆนะอ่ะเพราะนั้นเนี่ยในแต่ละศาสตร์เขาก็มีความแม่นยำลดหลั่นแตกต่างกันไปเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ย70% ขึ้นเลยทาโร่เนี่ยเขาบอกว่า 50% ขึ้นครับนะครับแต่ความแม่นยำเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ Navigator ของคุณว่าเขาอ่านให้คุณชัดขนาดไหนอันนี้จริงนะครับเพราะนั้นเนี่ยผม2คนนะฮะอาจารย์ผู้แล้วก็ผมวิทย์นักศิลป์เนี่ยมีหน้าที่เป็น Navigator ก็คือคนอ่านแผนที่ให้คุณฮะที่เหลือเนี่ยผมดูจากแผนที่ของดวงชะตาของคุณโอเคป่ะอันนี้ชัดเจนเนาะครับชัดเจนครับน้องพัทธิราลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรในราศีเดิมนะครับราศีเดิมเนี่ยราศีพฤษภนะครับแต่ถ้าผูกตามเวลาเกิดปุ๊บนะครับคุณน้องเนี่ยจะกลายเป็นคนลัคนาราศีกันต่อไปนี้เวลาคุณพ่อคุณแม่ดูดวงให้น้องเนี่ยต้องดูลัคนาราศีกันนะครับแทนราศีพฤษภนะครับซึ่งในพื้นฐานดูของน้องเนี่ยโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขามีคำนิยามว่าเจรจาอ่อนหวานให้ทายดาวพุธคนที่เกิดลัคนาราศีกันทุกคนนะฮะต้องมีดาวพุธเป็นดาวประจำตัวคนเกิดวันพุธคนที่เกิดลัคนาราศีกันแต่ต้องดูว่าดาวพุธเนี่ยในชะตาเดิมเนี่ยเจรจาแล้วมันดีไหมตอนเขาเกิดมาเนี่ยดาวประจำตัวเนี่ยเป็นดาวอายุแปลว่าอะไรแปลว่ามีความคิดแก่เกินวัย1 ขวบ 2 ขวบ 2 ขวบช่างพูดช่างเจรจาแล้วต้องสอนในเรื่องเกี่ยวข้องกับคำพูดการเจรจาเป็นพื้นฐานชะตาชีวิตที่ดีกับตัวของเขานะฮะพื้นฐานดวงเนี่ยภาษาหมอดูเนี่ยเขาเรียกว่าตนุสุภะจริงๆแล้วดวงนี้ต้องส่งไปทางไกลเช่นอยู่กรุงเทพ
นะส่งไปเรียนโรงเรียนประจำอยู่กรุงเทพนะส่งไปเรียนต่างประเทศเอออย่างเงี้ยดีจะไปเรียนประเทศเพื่อนบ้านก็ตามทีหรือว่าจะเป็นอเมริกาก็ช่างคือดวงแบบเนี้ยสมควรที่จะเหมาะเกี่ยวกับการเดินทางไกลเรียนทางไกลแล้วดีแต่ว่าเด็กๆอย่างเงี้ยต้องปูทางในเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับพี่วิทย์เรื่องเรียนเรื่องเรียนใช่เป็นหลักเลยหลักๆเลยแต่คราวนี้พออาจารย์พูดเรามารู้แล้วเนี่ยว่าน้องคนนี้เนี่ยเขาจะดีในเรื่องของการพูดแต่อย่าลืมนะครับการพูดมันมี2ด้านมันมีบวกแล้วก็มีลบเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยู่ที่พ่อแม่แหละสอนสำคัญมากเลยคือตอนนี้5 57เนี่ย1ขวบครับคุณพ่อคุณแม่พูดให้ดีอย่าพูดหยาบสอนให้น้องเขารู้จักการพูดพูดที่ดีพูดในสิ่งที่เป็นมงคลเด็กคนนี้ปากเป็นวาทะนี่ปากของเขานี่ไม่ธรรมดานะคุณครับก็อย่างที่บอกว่าคือเขาเกิดวันพุธครับคนนี้สองด้านวันพุธคนนี้ปีมะเมียเกิดวันนะเกิดวันอังคารอังคารแต่ว่าเทวดาประจำลัคนาราศีเกิดคือพุธใช่นะคันนี้เนี่ยจะหาไงเขาบอกว่าอนาคตคนนี้เนี่ยเป็นคนที่รักที่จะอาสาช่วยเหลือผู้อื่นครับคือคนนี้เนี่ยเป็นผู้นำไม่ดีติดตามผู้อื่นดีครับแต่ใช้วาทะวาจาเนี่ยเป็นการพูดได้เป็นอาวุธเพราะนั้นเนี่ยการพูดเป็นอาวุธนั้นสามารถที่ทิ่มแทงหรือว่าฆ่าฟันศัตรูให้มลายหายสิ้นได้หรือจะพูดหนุนนำให้ตัวชะตาชีวิตของตัวเองนั้นดีขึ้นได้เพราะนั้นเนี่ย คนนี้เนี่ยมี2ด้านถ้าบอกว่าจะหาวัตถุมงคลให้กับน้องเขาใส่ติดตัวเนี่ยไม่ใช่ตอนนี้นะครับ10ปีข้างหน้าครับหาพระที่2หน้า2ด้านเหมือนกัน2ด้านเหมือนกัน2ด้านเหมือนกันเช่นพระหลวงพ่อโสธรเนี่ย2หน้าจะเหมือนกันสองด้านเหมือนกันถือหาไม่ได้เนี่ยหาเอาเหรียญสองเหรียญมาประกบกันแล้วใส่ติดตัวอันนี้คือเหรียญประจำตัวของเขาน้องเขานะครับหาเฉพาะเนื้อทองแดงเท่านั้นคือจะมีความกล้าแข็งขยันแล้วก็มีความอดทนนี่ความหมายของทองแดงเขานะครับอันนี้ให้ใช้อย่างนี้แต่คราวนี้เนี่ยถ้าบอกว่าเด็กแล้วเนี่ยให้ใช้อะไรเขาบอกว่าให้หาเป็นพระปางนาคปลกองค์เล็กๆองค์หนึ่งใส่ติดตัวดีกว่าครับนะฮะแต่เด็กเกินไปอย่างนี้ไม่ต้องใส่หรอกแม่ซื้อยังอยู่นะครับถึงอายุ3ขวบแล้วค่อยหาใส่ติดตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันมีเงื่อนไขมันมีข้อตกลงตรงนี้กันอยู่นะเพราะนั้นเนี่ย3ปีไปแล้วถ้าเด็กชอบใส่ให้ใส่แค่พระปางหน้าปกองค์เล็กๆครับนะฮะแต่ถ้าโตแล้ว10ขวบ20ขวบเอาใส่ได้แล้วก็หาพระที่2ด้านเหมือนกันใส่ติดตัวไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนนี้ดีทางด้านวาจาพื้นฐานชะตาอยู่ที่พ่อแม่ครับถ้าพ่อแม่ดีใส่ข้อมูลที่ดีในช่วงนี้ขวบนึงจนถึง5ขวบใส่ข้อมูลดีๆพูดจ๊ะพูดจ๋าพูดดีพูดครับพูดผมนะเด็กคนนี้ก็จะซึมซับในสิ่งที่ดีๆไปถ้าพูดวาจาไม่สุภาพด่าทอนะครับมีไอ้ตัวนู้นไอ้ตัวนี้เข้ามาให้เด็กมันก็พูดไม่ดีปากมันก็พาให้ตัวเองเสียเห็นไหมมนุษย์มันไม่เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยชะตาของน้องคนนี้ไม่ใช่แค่ชะตาของตัวเองแต่เป็นชะตาที่คุณพ่อคุณแม่หยิบยื่นให้ด้วยเพราะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มีส่วนสำคัญในการที่จะหยิบยื่นชะตาชีวิตให้ดีให้กับลูกให้กับน้องของตัวเองครับเพราะนั้นเนี่ยคุณจะต้องพูดดีคิดดีห้าปีแรกนี่แหละให้ดีแล้วเด็กก็จะซึมซับแต่สิ่งที่ดีเมื่อเด็กคนนี้วาจาเป็นอาวุธอย่างที่บอกไว้ใช่ครับฆ่าฟันทิ่มแทงหรือหยิบยื่นหนุนดวงชะตาได้เพราะนั้นเนี่ยอยู่ที่ตัวคุณแล้วครับจะส่งเขาแบบไปทางไหนแต่ในพื้นตัวคนนี้เนี่ยน้องคนนี้เนี่ยถ้าบอกอาชีพที่จะเหมาะนะอนาคตนะคนนี้เนี่ยผู้ประกาศข่าวก็ได้ดีนะครับประชาสัมพันธ์ก็ดีประชาสัมพันธ์ในบางทีอาจจะไม่ได้แค่พูดนะไปสื่อสารเนี่ยทำสื่อสารเนี่ยทำอะไรก็ได้ที่รับรู้อ่ะเออเนี้ยนะดีมากนะครับใช้ได้เลยนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาจะใช้วาจาในมุมไหนไม่รู้มันคืออนาคตที่เขาที่คุณนั่นแหละจะปูให้ต้องปูลูกคุณเองนะครับแต่ผมแนะนำเนี่ยก็คือ1ทางไกลละสองดาวพุธเนี่ยเป็นดาวสื่อสารสื่อสารมวลชนนะครับมนุษยศาสตร์พวกนี้ดีกับตัวของเขาเองนะครับเนี่ยเป็นพื้นฐานดวงที่โดดเด่นที่สุดแล้วก็ในพื้นฐานดวงเนี่ยตอนเกิดมาต้องระวังขี้โรคนะตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กๆ เลยเนี่ยแปลว่าตอนนี้ต้องเตรียมประกันไว้ละนะประกันชีวิตไว้ไปประกันไว้นิดนึงนะฮะนี่คือสิ่งที่ต้องดูแลนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับหรืออย่างนึงท่านบอกในมุมของโหราศาสตร์นะอันนึงก็คือบอกกล่าวแม่ซื้อหรือบอกข่าวเจ้าที่เจ้าทางนะขอคุณนะยกโทษขอคุณก็คือว่าขอให้พ้นทุกข์พ้นโทษพ้นภัยนะครับให้ท่านดูแลปกปักว่ารักษาคุ้มครองเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยตอบไม่ได้เหมือนกันลมเพลลมพัดคือน้องเนี่ยสัมผัสได้เร็วคือป่วยเร็วป่วยง่ายอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นเรียกว่าเดี๋ยวป่วยไอ้นั่นมาเดี๋ยวไอ้นี่เป็นนะมันจะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเนี่ยขี้โรคบอกนี้ดีกว่านะครับเพราะนั้นเนี่ยป่วยง่ายให้บูชาอย่างเช่นบอกเจ้าที่เจ้าทางครับบูชาแม่ซื้อครับให้ท่านดูแลปกปักว่ารักษาคุ้มครองในช่วง3ปีเนี่ยนะครับจะดีนะจะดีแคล้วกว่านะครับผมอ้าวในมุมนี้ก็คงจะรู้กันแล้วนะครับผมอ้าวมีอีกท่านนึงนะฮะสอบถามมาแล้วนะครับเดี๋ยวดูท่านนี้เดี๋ยวไปพักสักนิดนึงแล้วกันนะผ่านน้ำสักหน่อยนะครับ
คุณแจ็คนะเพศชายนะพระศกครับปี14นะปี1421พฤษภาคม2514นะครับก็ปีกุลนะ 6:00 น.เย็นนะฮะถ้าผูกตามดวงปุ๊บเนี่ยราศีเดิมนะครับของคุณเนี่ยคุณแจ็คไม่คงไม่ใช่แจ็คแฟนฉันแล้วมั้งฮะไม่ใช่นะราเกิดราศีพฤษภนะครับแต่ถ้าผูกตามเวลาเกิดจะกลายเป็นคนลัคนาราศีตุลพอเกิดกลายเป็นคนลัคนาราศีตุลปุ๊บเนี่ยถามเรื่องงาน1คนที่เกิดเขาจะเป็นคนที่เกิดวันศุกร์นะครับก็จะมีเทวดาประจำวันเกิดคือเทวดาพระศุกร์แต่คุณจะมีเทวดาประจำลัคนาราศีเกิดก็คือเทวดาพระศุกร์ด้วยเช่นเดียวกันนะดาวศุกร์เนี่ยหรือคนที่เกิดลัคนาราศีตุลเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรวดเร็วปัดเปรี้ยวเพราะว่าเป็นแม่ธาตุลมถูกไหมครับชีวิตใช่องค์ประกอบของคนที่เกิดลัคนาราศีตุลเนี่ยถ้าเราวาดด้วยกรอบเห็นไหมคุณถามมาเนี่ยเรื่องงานอันนี้อาจารย์ก็ต้องบรรยายแบบยาวๆกว้างๆให้ฟังเพราะว่าไม่ได้เจาะลึกนะดวงเดิมเนี่ยภาษาหมอดูเนี่ยเขาเรียกกรรมะอลิกรรมะคือกิจการการงานเป็นอลิกับดวงงานที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนฟันฝ่านะต้องขยันหมั่นเพียรตั้งใจคนอื่นเขาทำแบบทำหนึ่งนะได้เป็น10แต่คุณเนี่ยทำหนึ่งอาจจะได้3นะเดี๋ยวผลตอบแทนเนี่ยมันน้อยนิดแต่ว่าก็ต้องอดทนมากกว่าคนอื่นเขาตามพื้นฐานดวงของคุณเนี่ยถ้าดูจากดาวเกี่ยวกับการงานจริงๆเนี่ยที่ผ่านมาอึดอัดทุกข์ใจไม่สบายใจแต่ในช่วงครึ่งปีหลังไฟเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับงานจะโอเคขึ้นจะมีมุมที่ลงตัวขึ้นมีดาวสุภเคราะห์เนี่ยโคจรอยู่ในภพการงานแปลว่าคิดอ่านประการใดขอความช่วยเหลือเกื้อกูลจากใครมีมุมที่จะประสบความสำเร็จตรงนี้ผมการันตีมั่นใจอีกอย่างนึงเนี่ยหลักของโหราศาสตร์เนี่ยคุณมีดาวสุภเคราะห์เขาเรียกดาวผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเมตตาคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะได้งานนะคุณต้องแบบเข้าไปเนี่ยพี่วิทย์ยังไม่มีงานทำเลยอ่ะขอหน่อยขอไปตากล้องตากล้องหน่อยได้ไหมทีมงานพี่วิทย์อย่างเงี้ยมาเลยมาสมัครกับพี่วิทย์ได้เพราะดวงนี้ขอความช่วยเหลือจากใจจะได้รับความเมตตาฉันดูถือว่าดวงแต่คนอย่างนี้ถ้าดวงนี้นะคือในดวงถ้าคุณดูของภูมิคุณแล้วนะครับในส่วนของผมเนี่ยนะเขาเกิดวันศุกร์ปีกุลเนี่ยมันเป็นน้ำนะศุกร์ก็น้ำเหมือนกันใช่ไหมในมุมอย่างเงี้ยคือเป็นคนเนี่ยทำงานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนขยันนะครับอดทนครับนะแต่แล้วก็ทำงานในทุกอย่างด้วยนะครับแต่บางทีมันมีมุมหักมุมนึงอ่ะที่เวลาไม่ทำแต่คนนี้ถ้าหักไปเลยนะคือไม่ทำก็จะไม่ทำเลยนะครับแล้วถ้าขี้เกียจคือขี้เกียจมากไปเลยมันจะไปหักมุมไปเลยครับเพราะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ตัวของเขาเนี่ยจะเลือกมุมไหนเป็นคนที่ค่อนข้างจะใจร้อนเอาแต่ใจตัวเองด้วยครับนะครับในมุมของตัวของผมเนี่ยจะทำอะไรก็แล้วแต่คนนี้มักจะตัดสินใจอะไรอย่างรวดเร็วปุบปับเดี๋ยวทำแล้วก็เลิกไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ไม่ค่อยตรงกับดวงของตัวเองเท่าไหร่เพราะนั้นเนี่ยถ้าในมุมของอาจารย์พูดก็คือว่าเป็นมุมรองอ่ะเป็นมุมที่ต้องไปขอนะมุมขอช่วยหน่อยนะช่วยหน่อยเถอะอะไรเงี้ยประมาณนี้ต้องขอให้เขาช่วยจะประสบความสำเร็จดีมากแล้วจะเพื่อตัวเราเองได้ดีใช่ครับจะดีมากคราวนี้บอกจะหาอะไรดีเนี่ยใส่ติดตัวเนี่ยไปแก้โดนชะตาดีๆตรงนี้เนื่องจากว่าความมั่นคงในชีวิตของตัวเองเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ด้วยการขอด้วยการที่ต้องลงมือทำด้วยตัวเองนะครับเป็นหลักเลยให้หาเป็นพระรูปทรงสามเหลี่ยมนางพญาอย่างนี้ก็ได้รูปทรงสามเหลี่ยมก็ได้ใช้ได้เลยเป็นแบบภายคู่อย่างเงี้ยใช้ได้ครับเนี่ยเพิ่งล่าสุดเลยทำบุญกันมาเนี่ยสุดยอดเลยนะครับก็พระพุทธเกศแก้วมณีจินดานะครับอันนี้ใส่ติดตัวได้ดีมากชื่อก็เปาะมากนะเนี่ยฮะพระเกศแก้วมณีจินดานะแหมมันเฟกนิดนึงนะครับแต่เป็นพระที่ถ้ารูปทรงสามเหลี่ยมถ้าเรามองดูเวลาเราตั้งอยู่บนพื้นแล้วเนี่ยจะเห็นว่าจะเอียงไปทางซ้ายหรือขวาก็จะไม่ได้นะครับเป็นพระที่ขึ้นกับความมั่นคงโดยแท้จริงเลยครับนะครับโดยแท้จริงเลยแล้วก็เป็นพระที่เหมาะสมกับตัวของคุณแจ็คมากที่สุดครับนะครับถ้าใส่นะต้องใส่ด้วยขอในเรื่องของความมั่นคงคนะครับแล้วก็ลดในเรื่องของทิฏฐิมานะลงมานิดนึงแล้วก็จะดีนะครับแล้วการงานเนี่ยไม่ต้องอะไรมากเนี่ยใช้โทรขอเอาขยันหน่อยครับมีไหมได้ไหมเอาเงี้ยเลยมีไหมได้ไหมขออย่างเดียวขอลูกเดียวแล้วเดี๋ยวมันได้แล้วพอมันได้เสร็จแล้วคุณต้องรู้จักปรับตัวคือต่อยอดไปเลย คือปรับตัวให้จากผู้ขอเป็นผู้รับนะรับไปเลยนะรับเองโดยตรงอะไรเงี้ยนะคือมันต้องมีทริคจะหักมุมหักเหลี่ยมของตัวเองซึ่งตัวของคุณเองทำได้ครับแล้วผ่านไปได้ด้วยดีโดยพื้นชะตาคนนี้เนี่ยก็อยู่ในระดับดวงประมาณสักกลางๆเลเวลกลางๆนะกลางๆนะไม่ถึงกับตกปุ๊บหรือว่าลงมาแต่ถ้าคุณจะหักขึ้นไปข้างบนก็ได้หรือจะหักลงมาก็ยังได้นะเพราะนั้นเนี่ยคุณอยู่ดวงกลางเนี่ยคุณจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาอยู่กับตัวของคุณเองแล้วล่ะว่าคุณจะเลือกเอาแบบไหนนะครับนี่แหละครับก็คือของคุณแจ็คนะจัดไปให้นะครับ
อ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะมาดวงคุณวันสิรินะครับครับปี2482เลยอ่ะโอ้โหนะฮะไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวเราชมสิ่งที่น่าสนใจสักนิดนึงก่อนพักนิดนึงนะฮะทานน้ำซะหน่อยเดี๋ยวคอแห้งนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูดวงของคุณวรรณสิรินะครับปี82มีนานะครับ11โมงสุขภาพร่างกายต้องเป็นอย่างไรโอ้เดี๋ยวมาฟันกันครับละเอียดละเอียดเลยพักสักครู่ครับJoy 4 Color Apps นะคะก็คือพิเศษอย่างนี้เลยค่ะ1แท่งนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีค่ะก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้2ฝั่งแบบนี้เลยนะคะก็แล้วแต่อารมณ์ค่ะว่าจะว่าลิปสติกเป็นส่วนสำคัญของผู้หญิงเรานะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทาปากอาจจะมีคนทาเขาป่วยได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะทากันเล็กน้อยนะคะอย่างJoy วันนี้เราจะเลือกใช้อันนี้นะคะเป็นเบอร์ FN1 ค่ะนี่ก็จะมี2สีด้วยกันนะคะก็ถ้าสมมติเราอยากจะทาเป็นสีส้มเพื่อให้ดูเป็นแบบแฟชั่นสดใสนะคะก็จะเป็นโทนส้มแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะได้อีกอารมณ์นึงนะคะที่มันดูเป็นพิเศษนิดนึงนะคะก็จะออกเป็นโทนเหมือนชมพูนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะผสมกันนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาส้มลงก่อนนะคะแล้วก็เอาเหมือนเอาชมพูแดงนี้ลงทับมันก็จะได้อีกสีนึงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอาสีนี้ก่อนแล้วก็ใช้สีส้มทับมันก็จะได้เป็นอีกสีหนึ่งค่ะคือมันจะได้ทั้งหมดเป็น4สีนะคะถึงชื่อว่า4 color apps ค่ะคือ1แท่งทาได้ทั้งหมด4สีด้วยกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะก็พร้อมที่จะออกไปข้างนอกแล้วนะคะสูตรเลือดจระเข้วานิไทยภายใต้อนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีและรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวีเนติจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร IGF-1ซึ่งทำหน้าที่คล้ายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากอนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจาะดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพาสเชอไรซ์และฟรีสไตล์สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย.จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวานมะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่างมัจฉาลุเครื่องรางพิมพ์ลิศทางความแคล้วคล่องว่องไวไหวพริบปฏิภาณการงานดีด้วยการประกอบพิธีพุทธาเทวาวิเศษคุณสามวาระโชคลาภวาสนาบารมีสนใจติดต่อเช่าบูชาได้ที่ร้านพักเครื่องชั้นนำโทร0858569592หรือ www.chopa.com กลับเข้าสู่รายการนะครับในช่วงสุดท้ายแล้วด้วยนะครับก็คงจะดูได้แค่ท่านเดียวนะเพราะเราดูในค่อนข้างจะละเอียดเนี่ยสังเกตดูเราดูมาเนี่ยประมาณ3ท่านที่ผ่านมานะครับก็ดูให้ละเอียดนะมีน้องพัทธิราเนี่ยที่ดูได้น้อยหน่อยเพราะว่าน้องเขายังเล็กครับดูไม่ต้องละเอียดมากเอาแค่รู้ลักษณะนิสัยก็พอแล้วนะครับจะได้เตรียมรับมืออย่างถูกต้องนะครับอ้าวมาที่คุณวรรณสิรินะครับ18มีนาปี822482 2482เวลา 11:00 นนะครับสุขภาพต้องระวังหรือเปล่าโอเคอันนี้ตรงๆเลยนะราศีเดิมนะครับ
ของคุณนะครับวันณศิริอันนี้ตรงกับวันอะไรปีอะไรเอ่ยเกิดวันจันทร์ครับตรงกับวันจันทร์ครับขึ้น10ค่ำเดือน4ปีเถาะพอปลูกดวงปุ๊บเนี่ยราศีเดิมเนี่ยเป็นคนราศีมีนแต่ถ้าปลูกตาวดาเกิดนะครับจะกลายเป็นคนลัคนาราศีพฤษภต่อไปนี้เวลาดูดวงเนี่ยอ่านแมกกาซีนทั่วไปนะครับครับจะได้รู้ไงใช่หรืออ่านของผมก็ได้นะผมเขียนอยู่เป็นการแฮร์เวอร์สตาร์แฟชั่นนะมีโอกาสนะครับหนังสือพิมพ์ไทยด้วยนะอ่านไปมีพิมพ์ไทยที่เจอกันบ่อยเจอกันบ่อยเจอกันบ่อยนะครับลัคนาราศีพฤษภปุ๊บเนี่ยข้อดีในพื้นฐานดวงเนี่ยคือดาวในภพมรณะเนี่ยไม่มีดาวลอยอยู่เลยก็แปลว่าดวงนี้ถ้าจะเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเป็นโรคของคนแก่หรือเป็นภาวะของการเสื่อมด้วยเขาเรียกว่าหรืออายุไม่มีอะไรแต่ถามว่าอาจารย์จะเป็นอะไรหนักหรือเปล่าก็ไม่นะฮะอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาแบบความดันนะสูงต่ำแล้วแต่ตรงจุดนั้นหรือเป็นเพราะว่าดาวในของคนที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยถ้าไม่มีดาวรอยอยู่เนี่ยมันมีดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวข้องสุขภาพร่างกายซึ่งต้องระวังหนึ่งไมเกรนปวดหัวนอนไม่หลับนะครับตรงนี้อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนิดนึงการพักผ่อนอะไรก็ตามทีเนี่ยจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกปรับนาฬิกาชีวิตจะดีครับตรงนี้งั้นเนี่ยห่วงอย่างเดียวนะเกี่ยวข้องกับนอนไม่พอเนี่ยสำคัญแต่ตอนนี้ปีนี้นะครับไม่ค่อยเน้นในเรื่องเกี่ยวข้องกับสุขภาพสักเท่าไหร่ตอนนี้ต้องดูแลในเรื่องเกี่ยวข้องกับระบบของการเดินการอยู่การเดินเหินเนี่ยสำคัญนะพื้นฐานในขณะนี้เนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558จนถึงปีพ.ศ. 2559เนี่ยเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุบางคนเนี่ยทายว่าอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยจะนึกว่าอาจารย์ขา70กว่าแล้วค่ะนะ75แล้วค่ะเนี่ยจะขับรถลงเรือเนี่ยมันไม่ต้องขนาดนั้นนึกออกไหมมันอาจจะแบบว่าอยู่ในบ้านนะเดินตกบันไดได้ไหมได้ลื่นในห้องน้ำได้ไหมได้งั้นไอ้สิ่งสำคัญต่างๆเหล่านี้ช่วงนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับเหมือนกับว่าอ่ะถ้าห้องน้ำนะอยู่ชั้นบนชีวิตนอนอยู่ชั้นบนก็ต้องมานอนชั้นล่างนะก็แบบนี้ห้องน้ำก็ต้องปูแผ่นกันลื่นหรือว่ายังไงก็ต้องให้ลูกหลานทำเขาเรียกว่าอันนี้ว่าเป็นพื้นฐานของการเราไม่ต้องระวังในการใช้ชีวิตอยู่แล้วนะสำหรับคนที่มีอายุนะครับคราวนี้เราก็ลืมบอกนิดนึงจันผู้ครับรายการเราต้องนี่ก่อนเพราะว่าหลายๆคนจะลืมนิดนึงนะคือเวลาดูดวงชะตาเนี่ยอันนึงที่เขาสามารถท่านผู้ชมสามารถจะรีเช็คได้ว่าดวงชะตามันตรงหรือเปล่าครับเราต้องถ่ายพื้นดวงชะตาเขาก่อนนะครับอย่างเช่นอย่างพี่ที่ถ่ายมาเนี่ยนะวันจันทร์ปีเถาะครับนะครับพื้นดวงชะตาเนี่ยเป็นยังไงบ้างทีนี้เวลาเราเช็คเนี่ยมันเหมือนเป็นการเช็คอดีตซึ่งตัวของคุณเนี่ยผ่านชีวิตของคุณมาแล้วครับถูกป่ะอันนี้แฟร์มากเลยโอ้โหมันจะบีบคั้นคนดูมากเลยนะคือครับอาจารย์เนี่ยต้องเช็คนี้ก่อนว่าตรงไหมลักษณะนิสัยที่ผ่านมาพอตรงปุ๊บเวลาดูดวงชะตาคุณจะได้โอเคเฮ้ยมันตรงมันใช่มันใช่ตัวชั้นมันตัวตนของชั้นแล้วเราดูดวงปุ๊บเนี่ยอันนี้สามารถไปแก้ได้คุณจะได้มีความเราเป็นการสร้างความเชื่อถือให้กับคุณครับอันนี้เนี่ยซึ่งคนอื่นเขาไม่ทำกันแต่ผมก็จะทำนะครับลำบากเราหน่อยนะลำบากเราหน่อยนะแล้วมันเป็นการสุ่มเสี่ยงกับอาชีพของเราด้วยนะครับเกิดวันจันทร์ปีถ่อเนี่ยเขาบอกเป็นคนไงเขาบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะเจ้าชู้นะครับตำแหน่งหน้าที่การงานวาสนาดีนะครับในพื้นฐานตรงนี้เสน่ห์ดีมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นคนที่อาจจะฝากฝีบ้าให้ลายมือให้คนในรุ่นหลังๆเนี่ยได้ติดตามเราได้ครับนะเป็นอย่างนี้นะอันนี้พื้นดวงชะตาของคุณแต่ว่าอาจารย์ผู้คุณเน้นแล้วในเรื่องของสุขภาพร่างกายเนี่ยอาจารย์ผู้ก็เน้นแล้วว่าไม่น่าเป็นห่วงนะสิ่งที่เป็นห่วงคืออายุของเราปูนเนี่ยสังขารร่างกายของเราคือจะต้องระมัดระวังอย่างเช่นที่บ้านเนี่ยก็คือเหมือนบ้านคนแก่นะเราก็คือทำเตรียมไว้เลยนะครับมีราวกระไดเนี่ยก็ต้องมีราวจับนะพื้นห้องน้ำก็อาจจะเปลี่ยนพื้นเป็นแบบหยาบหน่อยนะเวลาเดินจะได้ไม่ลื่นไม่หกล้มนะครับก็เตรียมไว้ได้เลยตรงนี้ถ้าไม่มีลูกหลานนะหรืออะไรเนี้ยเตรียมอย่างนี้ไว้เลยนะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญคราวนี้บอกว่าจะหาอะไรดีในช่วงอย่างเงี้ยนะครับเรามีอายุขนาดนี้แล้วบางทีจะใส่พระดีไหมหรือไม่ใส่ดีไหมก็เน้นได้ว่าหาคนนี้เนี่ยวันจันทร์ปีถ่อเนี่ยหาพระปางลีลาครับคือก้าวเดินข้างหน้าในความระมัดระวังแบบมีสตินะครับพระปางลีลาเนี่ยก็แบบพระพุทธ25ศตวรรษก็ได้นะครับหาไม่ยากหรือเป็นพระยืนพิมพ์อื่นก็ได้ก็หาไม่ยากเช่นกันนะมีโอกาสก็ไปกราบไปนมัสการเนี่ยพระปางลีลาที่พุทธมณฑลครับองค์ละ200บาทเท่านั้นเองทำบุญแล้วก็ได้พระมาองค์นึงใส่ติดตัวไว้ครับนะครับสุดยอดอย่างแน่นอนนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะของคุณนั้นเป็นดวงชะตากลางนั้นไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีอะไรหวือหวาในชีวิตคนนี้มีอะไรจับจ้าบ้างไหมไม่มีนะไม่มีฮะไม่มีนะเพราะนั้นเนี่ยในช่วงอายุอย่างนี้แล้วเนี่ย
ช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็ดูแลสุขภาพชีวิตของไปเรื่องอื่นไม่ต้องกังวลมีกินมีใช้ไม่ขาดสายปกติอยู่แล้วนะครับเป็นปกติพื้นฐานนะครับครับอ้าวก็เรียบร้อยแล้วสำหรับคุณพี่นะครับอ้าวมาดูคุณน้องสตางค์นิดนึงอันนี้เราสั้นๆนะเพราะเวลาเราเหลือน้อยแล้วนะครับเหลือเพียงแค่นิดเดียวเขาขอแค่พื้นดวงของน้องเป็นยังไงบ้างปี55นี่ปี58ก็3ขวบ4ขวบแล้วนะครับครับสิงน้องสตางค์นะครับเกิด9สิงหาคม252อ่ะ2555ตรงปีนี้ก็คือ3ขวบ3ขวบ3ขวบสิง9สิงหานี่คือวัน9สิงหาคือวันพฤหัสบดีพฤหัสบดีเพราะว่านี่เป็นการเช็คให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับคุณจะได้รู้ว่าตรงนะก็ปีมะโรงมะโรงครับพฤหัสมะโรงวันพฤหัสครับนะครับเช็คไปในตัวเลยคราวนี้พระองค์พันธุ์ผู้หายคนนี้เนี่ยเป็นคนถ้าบอกว่าในมุมของพระนะที่มุมนะอันนี้คือเป็นคนที่ปากมีความสำคัญมากก็คือว่าเอาตัวรอดเก่งนะครับว่าอย่างไรได้ทั้งนั้นคราวนี้พื้นฐานเนี่ยเหมือนกับน้องคนตะกี้เลยก็คืออยู่ที่คุณพ่อคุณแม่จะใส่ข้อมูลอะไรลงไปใส่ในมุมดีท่านน้องก็จะดีนะฮะใส่ในมุมไม่ดีน้องก็ติดตัวไปเหมือนกันนะครับเอาตัวรอดเก่งเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขกายสุขใจนะฮะในการที่น้องเขาอนาคตเนี่ยจะได้ช่วยเหลือบุคคลเขาเรียกว่าเป็นคนที่เป็นผู้นำนั่นแหละประมาณอย่างนี้นะครับผมในมุมคนตามดวงนะครับหลักโหราศาสตร์ไทยนะฮะพื้นฐานดวงของน้องเนี่ยราศีเดิมคือราศีกรกฎแต่ถ้าผูกตามเวลาเกิดปุ๊บกลายเป็นคนลัคนาราศีธนูคนที่เกิดลัคนาราศีธนูสัญลักษณ์ประจำราศีคือคนโก่งคันธนูมันหมายถึงกับโหมองการไกลใช่คนที่มีเป้าหมายอ่ะมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตนะแต่ว่าเป้าหมายในดวงแบบนี้มันเป็นดวงที่ดื้อภาษาหมอดูเนี่ยเขาเรียกตนุอลิตนุคือตัวตนอลิแปลว่าสร้างเรื่องสร้างราวให้กับตัวเองแล้วมีปัญหาหรือความคิดเนี่ยผิดแผกแตกต่างออกจากกรอบเดิมๆที่พ่อแม่ตั้งเอาไว้ตั้งคอนเซปต์อะไรเอาไว้เนี่ยไม่ตรงหรอกไม่ตรงสักเท่าไหร่นะมีมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการชี้ออกไปทางนั้นพ่อบอกซ้ายลูกไปขวาแต่ว่าเป็นทางที่ดีหรือเปล่าในภาษาหมอดูเนี่ยเขาจะดาวประจำตัวอยู่ในภพอลิก็จริงแต่อยู่ในเรือนพระศุกร์มันก็ไม่ได้แย่เป็นเดนเดทเพราะว่าเหมือนกับว่าการต่อสู้ดิ้นรนฟันฝ่าเนี่ยสตางค์เนี่ยนะน้องสตางค์เนี่ยสามารถที่จะแบบหนูขอทำเองเอาตัวรอดได้เองเออเนี่ยเอาสามารถที่จะเอาตัวรอดได้แต่ดวงแบบนี้เรียนอะไรดีตามพื้นฐานดวงเนี่ยถ้าเหมาะเจาะเนี่ยคือหนึ่งในเรื่องเกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศนะเกี่ยวข้องกับนะภาษาต่างๆนะอังกฤษนะญี่ปุ่นจีนพวกเนี้ยดีกับพื้นฐานดวงของเขาดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานเช่นเกี่ยวข้องกับคุณหมอก็ดีวิศวะนะฮะก็ดีพวกนี้จะเป็นงานที่เหมาะสมกับพื้นฐานดวงชะตาชีวิตครับและดวงนี้เป็นมุมที่ดีจากทางไกลหมายถึงว่าอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดตรงนี้ดีกับดวงของน้องของเขาเช่นเดียวกันแต่ข้อเสียคือสุขภาพร่างกายเนี่ยพื้นฐานดวงนี้มันจะมีมุมที่จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ต้องดูในเรื่องเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายเป็นพิเศษนิดนึงตรงจุดนี้นะครับครับผมแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะแต่จะดื้อไปนิดนึงก็คงเขาบอกว่าห้ามสอนเด็กแบบตีแต่บางอย่างพุ่งถ้ามันดื้อมากก็ต้องนิดนึงนะฮะแต่ผมยังใช้ยื่นในหลักการเดิมนะฮะคือรักวัวให้ปลูกรักลูกให้ตียังใช้ได้ดีอยู่นะครับแล้วในส่วนที่เป็นมุมของพระเนี่ยก็ตรงกับอาจารย์พูดนะตรงกับทุกอย่างเลยก็คือว่าเด็กคนนี้เนี่ยเอาตัวรอดได้ครับให้คุณนึกถึงแมวไว้ถ้าคุณจะสอนแมวเนี่ยมันสอนง่ายไหมให้นึกถึงน้องเขาไว้เหมือนแมวคุณดึงซ้ายมันจะไปขวาคุณดึงขวามันจะไปซ้ายเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณสอนให้น้องเนี่ยนะถ้าสอนน้องเนี่ยสอนให้ในมุมที่น้องเนี่ยให้น้องเป็นคนหัดคิดเองคิดเองทำเองให้คิดเองนะคิดเองทำเองเด็กคนนี้เก่งนะเอาตัวรอดเก่งหาเงินเก่งถ้าคุณสอนในมุมที่เขาสู้ชีวิตใช้ชีวิตแบบว่าแอดเวนเจอร์ครับไปดีเลยไปดีเลยนะแล้วทำได้ดีอันนึงเนี่ยในเรื่องของปากที่ผมบอกไว้ว่าเอาตัวรอดเนี่ยคือว่าปากของเขาถ้าคุณสอนดีอยู่ที่พื้นฐานที่คุณเนี่ยพ่อแม่แนะนำสอนพูดจาดีๆสอนให้เขาคิดเนี่ยจะเป็นมุมดีนะฮะแต่ในนี้เป็นมุมแบบว่าแต่มุมของอาจารย์พูดจะเป็นแอดเวนเจอร์คือมันจะเอียงไปทางบู๊อ่ะฝ่ายบู๊อ่ะเยอะเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณใส่ข้อมูลที่ดีลงไปตรงนี้น้องคนนี้จะเป็นสุดยอดสามารถที่จะหักดวงชะตาขึ้นไปอยู่มุมบนได้เลยใช่ครับนะไม่ธรรมดานะต้องบอกงี้นะคือมุมเขาอ่ะเขากลางๆแต่ว่าเขาเป็นคนปากคอนะครับปากคอแล้วก็ทำอะไรนะเขาจะไม่ค่อยยอมใครเพราะนั้นเนี่ยแต่เมื่อถ้าแบบว่าสั่งแล้วไม่ได้ตามนั้น
ก็สอนขึ้นไปเลยสอนไม่ต้องคิดเองทำเองไม่ต้องไปช่วยคิดเองเนี่ยทำเองเนี่ยแล้วถ้ามันไม่ดีก็ชี้แนะว่ามันไม่ดีครูต้องบอกด้วยเหตุด้วยผลนะว่ามันไม่ดียังไงแล้วเด็กคนนี้นะมันจะเหมือนเงี้ยจะบอกว่าไงขอใช้คำแรงๆได้ไหมได้ยางหัวไม่ออกเนี่ยไม่เชื่อจะเป็นคนอย่างนี้นะเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะยางหัวไม่ออกเนี่ยเรียกว่าเข่งเลือดตกไม่ยางออกเนี่ยไม่รู้ว่าเจ็บเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้นะน้องคนนี้เด็กคนนี้นะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นคุณต้องสอนให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองครับจึงจะประสบความสำเร็จแล้วเอาตัวรอดได้ดีแล้วเขาจะเป็นสุดยอดของคนด้วยแน่นอนนี่วิธีฉีกแนวนะผมจะบอกคุณนะฉีกแนวเลยนะฮะคราวนี้จะหาอะไรดีคนนี้เนี่ยบอกน้องคนนี้ตอนนี้ไม่ต้องหาปางหน้าปกใส่ติดตัวไปก่อน10ปีใส่ผ้าปิดเดี๋ยวเขาจะหาของเขาเองผ้าปิดตาพระยอดขุนพลใส่ติดตัวครับยังไงมันก็ฝ่ายบูแน่นอนครับผมบอกได้เลยมันไม่มีทางเป็นฝ่ายบุญหรอกมันบูแน่นอนนะนะครับอ้าวมีโทรศัพท์เข้ามาพอไหวนะสายสั้นๆนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณอะไรครับบิวค่ะคุณบิวนะคุณบิวถามให้ตัวเองหรือถามให้ชาวบ้านถามให้ตัวเองค่ะตัวเองเกิดวันเดือนปีวันอาทิตย์ที่4กรกฎาคม36ค่ะกรกฎาคม36ตรงกับปีอะไร36ปีละกาค่ะเป็นคนปีละกาเวลาล่ะครับเวลาเกิดเวลาเกิดครับคุณบิวน้องบิวเกิดตอนประมาณบ่ายสองค่ะบ่ายสองตรงกับวันอะไรนะวันอาทิตย์ค่ะอาทิตย์บ่ายสองบ่ายสองนี่ดาวหรือคิดเองหรือแม่บอกหรือคุณหมอเขียนให้อยู่ในใบเกิดโอเคโอเคตามนั้นเลยนะรู้สึกว่าคนสี่กรกฎาคมหน้าตาดีหมดเพราะอาจารย์ก็เกิดสี่กรกฎาคมเหมือนกันโอเคครับโอเคไหมนี่แม่นเหรอนี่แม่นไหมแม่นนะนะนะแต่ว่าคนที่เกิดละกาอาทิตย์เนี่ยครับถ้าพื้นเนี่ยผมแค่วันกับปีใช่ไหมครับตัวเขาเองเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงเอาใจตัวเองเป็นหลักเลยครับนะเอาคุณบ้างมาน้องบิวน้องบิวนี่โทรมาจากจังหวัดอะไรครับน้องบิวขอนแก่นค่ะขอนแก่นแล้วดูผ่านอะไรครับน้องบิวดูจากแอปมือถือค่ะแอปมือถือโอเคครับอ่ะน้องบิวนะครับราศีเดือนของน้องบิวเนี่ยคือราศีมิถุนนะแต่ถ้าผูกตามเวลาเกิดเนี่ยน้องบิวจะกลายเป็นคนลัคนาราศีตุลต่อไปนี้น้องบิวต้องดูลัคนาราศีตุลนะคะเป็นที่ตั้งนะค่ะในพื้นฐานดวงของน้องบิวเนี่ยในภาษาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดวงมั่นใจในมุมที่ผิดบางอย่างอ่ะน้องบิวเข้าใจเปล่าเข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งบางอย่างไอ้ความเชื่อของเราเนี่ยเคยฟังเพลง Body Slam มั้ยค่ะมีความเพลงของความเชื่อแต่บางอย่างเนี่ยเราเชื่อในมุมที่ผิดเนี่ยมันก็เราทำให้ตัวเราเองเนี่ยลงคลองไปได้เพราะฉะนั้นในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยดวงของเราเนี่ยเราจึงต้องมีการปรึกษาคนรอบข้างด้วยไม่ใช่ว่าอันนี้เชื่อแล้วมันดีไหมผู้รู้เนี่ยว่าอย่างไรแล้วค่อยทำถ้าทำตามนี้แล้วจะแฮปปี้มีความสุขแล้วน้องบิววันนี้อยากรู้เรื่องอะไรน้องบิวก็เรื่องทั่วไปค่ะการงานเพราะว่าเนี่ยจะเรียนจบแล้วอะไรเงี้ยค่ะจะเรียนจบแล้วแล้วจะสอบถามว่าจะได้งานหรือเปล่าใช่ค่ะหรือว่าจะได้งานที่ชอบไหมหรือว่าควรจะทำไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเพราะว่าใจนึงก็อยากค้าขายด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยากค้าขายด้วยในพื้นฐานดวงเนี่ยของน้องบิวนะครับหลักของโหราศาสตร์เนี่ยน้องบิวเนี่ยจะมีดาวเกี่ยวกับการงานเนี่ยเขาเรียกดาวพระจันทร์ตอนเกิดมาพระจันทร์เป็นดาวตัวแทนเกี่ยวกับงานบริการทั้งหมดนะส่วนที่สองกรรมะสหัชชะกรรมะคือการงานสหัชชะว่าการติดต่อสื่อสารหรือการประชาสัมพันธ์การเดินทางระยะสั้นธุรกิจในเรื่องเกี่ยวข้องกับทัวร์พวกนี้มันจะเป็นพื้นฐานดวงที่ดีกับน้องบิวแต่ว่าในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยถ้าจะขายของเนี่ยเรามีดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับดาวราหูเด่นในชะตาเดิมในภาษาหมอดูพิวิทเขาเรียกว่าได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงของน้องบิวเนี่ยถ้าอยากจะขายของจริงๆแล้วดวงแบบนี้เนี่ยไม่ต้องเริ่มต้นโดยการเปิดหน้าร้านนะเราสามารถที่จะขายผ่านแฟนเพจนะหรือ LINE แอปพลิเคชันพวกนี้มันเป็นช่องทางที่สามารถที่จะทำได้นะครับ ถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับงานสินค้าของเราอะสมควรที่จะเป็นเน้นในเรื่องเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายนะเช่นถ้าผมร่วงผมมีปัญหาปุ๊บเนี่ยแล้วก็ต้องหาไอ้แชมพูที่มันเกี่ยวข้องกับสมุนไพรเนี่ยนะทำให้ผมเนี่ยมันไม่ร่วงอะไรแบบนี้เป็นต้นนี่ยกตัวอย่างนะน้องบิว
ถ้าเป็นในเรื่องเกี่ยวข้องกับเวชกรรมนะเกี่ยวข้องกับหน้าเนี่ยร่างกายดีหมดมันพวกนี้มีสิวไอ้พวกนี้มันต้องหาครีมอะไรบำรุงเนี่ยเราต้องไปคิดเพิ่มเติมถ้าเราจะขายของก็เป็นประมาณนี้ใจอยากทำอะไรฮะน้องบิวก็อยากค้าขายด้วยหรือไม่ก็ทำงานเกี่ยวกับพวกประชาสัมพันธ์นี่แหละค่ะประชาสัมพันธ์ก็ตรงดวงก็ตรงอยู่เก็บตังค์ไว้ก่อนแล้วก็มาทำอีกส่วนนึงเนี่ยทำสองอย่างควบคู่ไปได้แต่ว่าอีกอันนึงเนี่ยเข้าไปทางอินเทอร์เน็ตจะดีมากกว่าตามนี้นะครับน้องวิวตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วฮะปีนี้22ค่ะ22นะตอนนี้21ย่าง22ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะเพราะตอนนี้ดาวของดวงชะตาที่กำลังหมุนไปเนี่ยตอนนี้มันตกที่ศุกร์ดาวศุกร์นะครับจะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศไหมคะเดี๋ยวนะคือในช่วงนี้เนี่ยจนถึงอายุ23นะก่อนอายุ23ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะก่อนถึงอายุ23ตอนนี้ดาวของคุณประจำตัวของคุณเนี่ยเดินทางมาถึงศุกร์ครับประทับดาวศุกร์โอกาสประสบความสำเร็จตอนช่วงนี้สูงครับน่าจะลงทุนหรือจะทำอะไรช่วงนี้นะถ้าจะทำนะทำในมุมที่เราทำได้และมีความตั้งใจที่อยากจะทำแล้วก็อยู่ในงบประมาณที่คุณพอจะทำจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนครับอันนี้มีมุมอยู่แล้วนะถ้าบอกว่าในดวงเนี้ยเพราะว่าของผมเนี่ยมันอิงทางพม่าเลยนะคุณอาจจะงงนะดาวผมเนี่ยมันไปอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเวลามันน้อยก็สรุปง่ายๆสั้นๆเลยดีกว่าไหมจันพูดนะครับว่าถ้าจะทำงานวันนี้นะหางานที่ทำด้วยความตั้งใจจะประสบความสำเร็จไม่เกิน23นะหมายถึงว่าถ้าคุณจะสมัครงานคุณก็จะได้งานในสิ่งที่คุณต้องการนะครับและถ้าคุณจะทำงานเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์หรือว่าจะขายของหรืออะไรตรงนี้นะในมุมที่คุณสามารถลงทุนได้เนี่ยก็จะพอที่จะทำได้แล้วก็มันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับเพราะเดี๋ยวตกอายุเกิน23แล้วช่วงนี้คุณจะรู้สึกจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่างานการต่างๆมันจะถังถมคาถาถมเข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องคุณผมอยากแนะนำให้หาพระนะครับที่ใส่ติดตัวหรือลองบูชาดูก็ได้นะครับถ้ามีโอกาสนะฮะหาเหรียญนะฮะที่เป็นรูปของเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ก็ได้นะใส่ติดตัวสักเหรียญหนึ่งนะครับค่ะเอาไปพลิกชะตาชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอนนะครับเอาวันนี้เวลาหมดแล้วนะต้องขออภัยด้วยนะเวลามันสั้นนิดนึงถ้าโทรมาก่อนหน้านี้จะได้ยาวกว่านี้นะครับก็เราดูให้ค่อนข้างละเอียดนะครับอย่าลืมติดตามตลอดวันพฤหัสบดีนะช่วงเวลานี้2ชั่วโมงนะใช่10โมงเช้าเลยจนถึงเที่ยงนะครับถ้าแต่จะดูดวงสดติดต่ออาจารย์พูดได้ไหนครับเบอร์0868858087นะครับหรือดอกจาน4951-1125มีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็ติดตามรายการนะแล้วถูกมงคลนะรายการจับกระแสพระในค่ำคืนนี้ตั้งแต่เวลา21นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลา23นาฬิกานะครับในรายการจับกระแสพระทางช่องนี้เหมือนกันนะครับผมอ้าววันนี้เวลาหมดเวลาลงแล้วอาจารย์พูดนะครับครับผมรายการศรัทธาพลิกชีวิตต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกับผมวิทยาลัยกสินครับครับผู้โฆษสารครับแล้ว2คนพบกับท่านผู้ชมอย่างแน่นอนวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ